เคมานะครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังมีคนแล้วก็ผมโอ้โหศูนย์ยังไม่มีคนดูนะครับนี่มาแล้วหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนนะครับเดี๋ยวรอกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้มาจากไหนกันบ้างครับสวัสดีด้วยนะครับคุณพระคะอะระหรือเปล่าพระคะออนเออบ้าเอ้ยไปอ่านชื่อเขาอย่างงั้นภาษาสวัสดีนะครับโอ้10คนดูแล้วครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงยังไงกันบ้างครับถ้าสมมติว่าสัญญาณชัดดีก็พิมพ์1ทางเข้ามาใต้คอมเมนต์กันได้เลยถ้าสัญญาณไม่ดีพิมพ์0เฮ้ยมาจากที่ไหนกันบ้างครับทักทายกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้คนเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์กันนะโอ้ 18,000 คนดูแล้วครับตอนนี้เร็วมากเต็มความจุสารสุพัชราศักดิ์นะครับมีทักทายกันบ้างไหมครับมีแต่ช้อปปี้ครับตอนนี้ช้อปปี้ขึ้นเต็มหยอกหยอกสวัสดีครับคุณโจนัสนะครับต่อมาสวัสดีครับสวัสดีคุณโจนัสด้วยนะครับสวัสดีตาโจนัสนะครับช่วงนี้ในแบบเก่าเราเหรอในแบบเก่าทรงแบบแบบอ๋อไม่ใช่โจนัสฝรั่งนะไม่ใช่ไม่ใช่นักร้องไม่ใช่ร้องลูกทุ่งจะบ้าเหรอพี่ชื่อฝรั่งสวัสดีคุณติ๊กนะครับกำลังรับชมนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับเพราะว่าเป็นโปรเมทออฟฟิเชียลวันนี้ด้วยครับครับผมแล้วก็กับพวกเราทีมงานยุทธการขยับกระจายนะครับสุดเสียงหัวเราะความรู้เลยครับนี่ก็จะเป็นชื่อที่เราจะตั้งใช้น่าจะต่อจากนี้ครับผมครับก็จะมาทั้งความรู้แล้วก็เสียงหัวเราะเสียงหัวเราะนะครับมีความน่าด้วยก็เราก็อยากจะให้ทุกคนอยู่กับเราให้นานที่สุดบางทีไม่อยากให้แบบเข้ามาแล้วแบบเจอแต่สาระบางครั้งสาระมันก็ดีนานๆนะแต่พอเข้ามาเป็นสาระนานๆคนดูเขาก็บางทีเดี๋ยวเขาก็กลัวเขาเบื่อเบื่อไปมันจะรู้สึกว่าตึงเครียดไปตึงเครียดไปนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาแสกทรงสไตล์อาลี่นะครับครับผมอาลี่นี่ก็จะเป็นช่างตัดผมที่เป็นช่างตัดผมไหมอยู่ที่สงขลานะสงขลานะครับสงขลาก็โอ้โหชื่อดังเลยของเรานี้ดังมากใน TikTok 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 คนดูเป็นล้านเป็นล้านนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณทารานะครับวันนี้พอจะแนะนำเทคนิคใช้กรรไกรฟันห่างสไลด์ลดเนื้อผมแทนการพอยต์คัตติ้งได้ไหมครับก็เดี๋ยวจะมีการใช้งานครับในการใช้กรรไกรฟันหาลดเนื้อผมบางส่วนครับครับผมได้ได้ถ้าลดราคานี้ไม่ได้นะครับครับผมราคาเดิมใช่ตัดสระก็ราคาเดิมนะครับอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับพี่ไนท์พี่ตั้มคุณดีดีนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคนดูเท่าไหร่เราเริ่มเชิญในแบบประมาณกี่โมงอีกสักสองชั่วครึ่งไม่ใช่หลับแล้วแหละผมว่าหลับห้านาทีนะครับตอนนี้มาจากไหนมาครับลูกมีแรงงานโตไหมน่าจะมีมาจากสักครู่นะฮะอ่านคอมเมนต์นิดนึงดีดีเพิ่งเปิดทางที่สมุทรแต่ผมอ๋อดีดีอยู่สมุทรแล้วใช่ดีอยู่สมุทรอ๋อแต่ผมเพิ่งเสร็จเลยแล้วก็เปิดด้วยใช่ก็สมุทรก็น่าจะเปิดท่องเที่ยวในเร็วนี้ใช่ครับก็หวังว่าตามท่องเที่ยวน่าจะมีชาวต่างชาติเข้ามาใช่ครับนะครับก็มีท่องเที่ยวก็น่าจะขึ้นก่อนจะเป็นสมุทรภูเก็ตพัทยาไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา3คนด้วยครับผมคุณดนุพรว่าขอ1มุกครับเฮ้ยแฮะเอาจริงเหรอเอามั้ยเอามั้ยเอามั้ยมีมีสักมีสักมุกมั้ยถ้าเธอชอบคนตลกเธอก็ไปจีบคนตลกไม่ใช่จะไปจีบเราตลอดแฮะเราตลกแฮะมุกใน TikTok มุกใน TikTok นะครับอ่ะ
37คนดูแล้วครับตอนนี้สวัสดีคุณบรรจงบุญเทพด้วยนะครับเข้ามารับชมครับโอเคพี่ว่าเปิดตัวที่แบบปฏิบัติคุณอนบสวัสดีครับคุณอนบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมนี่ตัวจริงมั้ยอาลีตัวจริงมั้ยครับสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไหนอาลีมั้ยอาลีใช่ใช่มั้ยตัวจริงใช่มั้ยครับตัวของคุณงานสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไหนรับชมจากอาลีเฮียสงขลาครับคุณนัทนะครับไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่มั้ยครับนั่นแหละครับมาครับนี่มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ขอตัวไปอยู่หน้าหลังกล้องก่อนได้เชิญคนหลังกล้องอยู่ด้านหน้าแทนเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรได้ไหมก็ง่ายๆพี่ก็หันในกระจกนี่ก็ดูครบแล้วเนี่ยได้ไหมได้นะเหมือนเดิมครับขั้นตอนการคุมผ้านะครับไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวช่วยดูให้ครับตอนนี้ขั้นตอนก็พอดีคุณต้นนะครับสวัสดีคุณตาปีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูรับชมนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดหัวใจกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาตัดทรงแสกแบบสไตล์อาลี่นะครับอาลี่เฮียใช่อาลี่เฮียครับผมต้นฉบับก็จะอยู่ที่สงขลานะครับอย่าผวนนะครับไม่ดีนะครับสวัสดีครับคุณอนุชาครับผมนี่สวัสดีนะครับสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงก็วันนี้ก็เตรียมตัวดูนะครับว่าจะเป็นทรงผมทรงอะไรกันนะครับอู้52คนดูแล้วโอเคก็ไอ้นะได้สมควรแก่เวลางั้นพวกเราก็ขอจบไลฟ์สดกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับนะยังอ๋อยังอะขอทรงเดิม ก็เลยเรียบร้อยแล้วได้แล้วแบ่งผมสักนิดนึงนะครับได้ครับผมนี่ก็อยู่ในขั้นตอนการแบ่งผมนะครับโอ้โหมือไม้สั่นนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับสำหรับบับเบิ้ลโพรเมดออฟฟิเชียลนะครับวันนี้น้องไนท์ดำเนินรายการอีกวันนะครับผมสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับสบายดีนะครับสบายดีนะครับทำไมหลอกกว่าเพื่อนขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับเรารับคำนี้นะน้องกรีนสวัสดีครับก็ทำไมหลอกกว่าเพื่อนก็เรื่องปกติครับเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้ว9นี่เรากำลังติดกิฟต์นะครับผมไหนก็แบ่งเป็นเกณฑ์ครึ่งกะโหลกครับครึ่งกะโหลกครับก็ส่วนข้างหลังเป็นตัว B ครับจริงก็ไม่มีมากหรอกก็จะมันนิดนึงถ้าเป็นตัว Z ได้ไหมครับจริงๆก็ได้ครับแต่น่าจะตัดยากหน่อยอ๋อครับเดี๋ยวมีคนทำตามอีกยุ่งเลยยุ่งลองเปลี่ยนแบบเป็นตัว Z บ้างก็ได้นะตัว Zไม่ค่อยถนัดครับปกติออกเสียงตัว Z ตัว Z โอ้ตัว Z นี่มาจากต้นฉบับเลยต้นฉบับฮะไม่ค่อยถนัดแซดเท่าไหร่ฮะแซดนี่ประเทศอะไรฮะครับประเทศไทยมีประเทศไทยประเทศเดียวครับก็จะแบ่งมานี้ครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการแบ่งผมของน้องไนท์วันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2โซนโซนด้านหน้าด้านหน้านะครับโซนด้านหลังด้านหลังนะครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่กันนะครับผมฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดกันใช่ไหมครับชัดครับชัดครับวันนี้จัดไฟมาใหม่รู้ก็สว่างเพิ่มขึ้นสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับตอนนี้น้องไนท์ก็จะไปเตรียมอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยววันนี้น้องไนท์จะมาเริ่มขั้นตอนอะไรยังไงกันก่อนครับน้องไนท์เดี๋ยวเราจะเปิดทรงก่อนครับวันนี้เปิดทรงนะครับใช่เดี๋ยวได้อธิบายตรงหน้าไลน์เลยด้วยกันว่าจะเอายังไงดีอืมนี่ครับดั้ม
เดี๋ยวเราใช้ตัวไหนก็จะมาใช้เป็นตัวนี้นะครับเบเลโอเลโอของเราเลยจากบาร์เบอร์เบนตัวใหม่ตัวใหม่ก็ตัวนี้ก็ยังคงเป็นฟันเดิมๆเหมือนเดิมครับฟันเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับจากโรงงานเลยแกะกล่องยังไงก็อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ฟันรองหรือว่าจะขึ้นทรงด้วยหวีก่อนครับเป็นฟันรองเลยครับฟันรองนะครับเราจะใช้เป็นฟันรองเบอร์2เบอร์2นะครับครับผมก็จะเปิดขึ้นไปรอบนี้ค่อนข้างสูงครับจะมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงเลยจะเหลือช่วงแฮร์ไลน์ด้านบนหรือขอบผมนั่นแหละครับใช่ก็จะเหลือไม่เยอะมากครับจะเน้นให้แฮร์ไลน์ขอบผมนี่แฮร์ไลน์ขอบผมแฮร์ไลน์ใช่ไหมครับแต่ถ้าแอดไลน์บาร์เบอร์เบนก็จะขอบคุณมากมากนะครับเล่นกันเองแอดไลน์ไปเลยนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์บาร์เบอร์เบนนะครับก็สามารถรับชมสินค้าแล้วก็ไลฟ์ย้อนหลังของทุกๆคนได้นะครับโอเคนี่ก็จะเปิดฟันนะครับผมฮะเปิดฟันแบตเตอรี่แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดขึ้นไปตามเกณฑ์ประมาณช่วงนี้ครับผมสักนิ้วกว่าๆครับถ้าเรากะจากช่วงที่เราแบ่งผมลงมานิ้วนี่เป็นนิ้วไม้บรรทัดหรือว่านิ้วเราอ่ะนี่ไม้บรรทัดครับถ้านิ้วเราน่าจะสั้นไปนิดนึงครับผมถ้านิ้วถ้าช่วงนิ้วนี้เลยน่าจะกิดโอ้โหไม่ได้ตัดเลยมันไม่ได้ตัดใช่ขอบคุณครับนี่ก็จะใช้วิธีตัดชนหวีครับตัดชนหวีนะครับใช่เป็นการเปิดทรงขึ้นไปเป็นการเปิดทรงขึ้นไปนะครับผมทรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นทรงแสกนะครับทรงแสกครับทรงแสกแล้วถ้าทรงเสกนี่อยู่ไงครับทรงเสกก็จะพูดหน้าเทียนนานๆหน่อยก็จะมีการไลฟ์ประมาณสักวันละ7ชั่วโมงวันละ7ชั่วโมงอย่างต่ำนะก็จะพูดไปเรื่อยฮะพูดไปเอาขึ้นทรงไปแล้วเดี๋ยวได้ก็หันมาแบตเตอรี่เลโอก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยนี่เฉียบเหมือนแนะนำเลยเหมือนก็ไม่ได้ครับสวัสดีสำหรับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้ก็ใครมีคำถามใครอยากจะพูดคุยทักทายอะไรก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมส่งดาวได้ด้วยนะมีแค่ส่งดาวด้วยนะครับส่งดาวถ้าสดถ้าส่งสดได้ไหมส่งสดก็ได้ส่งสดก็ซื้อไปเลยครับ คุณสกลมักขะวันสวัสดีค่ะอาจารย์แชร์ให้แล้วนะคะโอ้โหขอบคุณมากครับแต่เรียกอาจารย์นี่พวกเราก็จะเขินเลยนะฮะได้ครับเรียกอาจารย์ได้ครับ โอเคคุณวิภูนะครับปัจจัยราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแอดมินจะตอบนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่รู้แอดมินมาหรือยังครับขอเสียงแอดมินหน่อยครับผม คุณสกลมัคควันนะครับถามเรื่องแอดปัจจัยเล่นเข้ามานะครับครับผมช่วงนี้แอดมินนอนน้อยหรือเปล่าครับช่วงนี้แอดมินนอนน้อยนะครับอ๋อนอนไม่กี่ชั่วโมง ใช่แล้วผมก็นอนคนเดียวอ๋อนอนน้อยอย่างนั้นเหรอครับผมโทษทีดีเลยไม่ทันแล้วเอาใหม่คำถามเมื่อกี้นะที่มีคนถามเรื่องกันไกลก็ติดตามไลฟ์กันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นช่วงการตัดผมด้านบนเนาะจะได้อธิบายได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับครับผมก็ช่วยติดตามกันด้วยเดี๋ยวก็รอแอดมินตอบนะครับสำหรับปัตตาเลียนนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมเกิดถ้า อยากทราบราคาลังเลมีคนบอกว่าคุณณัฐพรลังเลระหว่างปัตติเลโอกับแบ็กบีท2ช่วยแนะนำหน่อยครับน้องไนท์ลังเลใช่ไหมครับระหว่างปัตติเลโอกับแบ็กบีท2จริงๆก็มันทำงานกันเดี๋ยวก็จะทำงานกันแว๊บเลยเหรอทำงานแว๊บนะอยากอธิบายให้มันชัดขึ้นครับด้วยการที่เลโอครับจะเป็นฟันมาตรฐานดีกว่าฟันสแตนดาร์ดใช้เปิดทรงจัดการกับผมได้ทั่วไปเลยครับผมแต่อาจจะเก็บงานเฟดได้ไม่ดีเท่ากับตัวแบ็กบีท2ซึ่งเป็นงานละเอียดงานละเอียดกว่าด้วยฟันที่มีแผ่นฟันที่เป็นฟันเฟดครับซึ่งสามารถจัดการเรื่องงานเฟดได้ดีกว่าเรื่องนะ
หน้าผมงานละเอียดละเอียดอะไรอย่างนี้ดีกว่าครับผมแต่จริงๆแล้วเลโอก็ยังเฟดได้อยู่นะได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติแนะนำเลยถ้าจะเข้างานควรไม่เก็บให้2ตัวเลย2ตัวเลยครับผมเหมาะเลยครับเปิดทรงเก็บงานเฟดจบก็นะครับสำหรับสวัสดีครับน้องเบิร์ดนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับคุณธรรมธิดานะครับขาวเวียงนะครับบอกว่าถามมาว่าอยากเก่งต้องทำไงคะน้องไนท์จริงก็ฝึกนะครับตั้งใจอย่ายอมแพ้ตั้งเป้าหมายนี่อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ครับตั้งเป้าหมายแล้วอย่ายอมแพ้ครับแล้วก็สู้ต้องรอดนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับก็เหนื่อยก็พักนะครับถ้าเหนื่อยก็พักไม่รักก็พอครับพี่ไม่รักก็พอเลยเหรอพอแล้วใช้ดีไหมครับช่วยแนะนำราคาหน่อยค่ะคุณลำดวนนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอแอดมินเข้ามาตอบนะครับวันนี้แอดมินยังไม่ได้เข้ามาสวัสดีอาจารย์ตุ้ยนะครับจากสปลาวนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์ตุ้ยสำหรับใครที่สนใจเรื่องสินค้านะครับตอนนี้แอดมินยังไม่เข้ามาใช่ไหมครับเดี๋ยวรบกวนเข้า LINE แอดให้เดี๋ยวเราจะเข้า LINE แอดกันให้ดูนะครับสำหรับวันนี้มีคำถามเข้ามาพอสมควรนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นเบอร์ 0.5 นะครับในการเปิดส่งไปเลยโอเคครับผมก็วิธีการตัดก็ถ่ายขึ้นไปครับสร้างไกด์ไลน์ครับรอบนี้เราจะสร้างไกด์ไลน์เป็นเบอร์ 0.5 ครับปิดฟันครับพี่ตั้มราคาของเลโอครับพี่เดี๋ยวโอเคป๊อปอัพนี่เข้าไปยังไงเอ่ยสำหรับคนที่สนใจเรื่องสินค้าโอเคครับเข้าไปที่ไลน์แอดไลน์บับเบิ้ลเอ็ดแอดแล้วก็บับเบิ้ลเบนครับผมนะฮะสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับก็จะเข้ามาหน้าจอตรงนี้แล้วก็ทีนี้เข้าไปตรงไหนเอ่ยครับน้องเดี๋ยวพอเราแอดไปแล้วเนี่ยอันนี้ของผมก็คือแอดไปแล้วแล้วพอเราแอดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเด้งขึ้นหน้านี้ปุ๊บแล้วก็ทีนี้จะเข้าไปดูสินค้าเข้าไปดูตรงไหนครับจิ้มเข้าไปเลยครับอยากดูอะไรครับนี่ก็จะมีให้เราเลือกดูนะครับสินค้าตัวไหนราคาอะไรยังไงสามารถสอบถามเข้าไปทางคนดูแลสินค้าในไลน์ได้เลยนะครับผมจ้ะนี่เลโอ 1,450 บาทครับผมในราคาในไลน์นะครับครับผมโอเคตอนนี้ก็ไหนก็เปิดเป็น 0.5 ไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับตอนนี้น้องไนท์ใกล้ไลน์เป็น 0.5 นะครับอย่างไรก็จะเชื่อมนะครับจากตรงช่วงไกด์ไลน์ที่เราทำไว้ครับไปหาช่วงตรงนี้เหมือนทำให้มันแบบว่าเป็นการไล่เชื่อมผมกับเชื่อมเหล็กนี่แตกต่างกันยังไงฮะเชื่อมเหล็กต้องใช้ตัวเชื่อมครับอันนี้ต้องใช้น้ำตาลไหมครับถ้าเชื่อมได้ครับบ้างนิดหน่อยต้องไปหามาซะหน่อยนะครับพอเถอะครับลงไปซื้อกล้วยมาก่อนทำไมฮะกล้วยบดชีเลยเชื่อมเลยนี่ก็เปลี่ยนเป็นฟันเป็น 1.5 ครับ 1.5 1.5 เปิดฟันแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะเผยขึ้นไปเรื่อยๆครับครับผมน้องเอกบอกว่าสวัสดีครับพี่ตั้มช่างไนท์พ่อลูกอ่อนสวัสดีครับพี่เอกนี่ก็เป็นเบอร์ 1.5 ครับเปิดฟันเพื่อเชื่อมกับรอยที่เราเปิดทรงไปตอนแรกเป็นเบอร์2เปิดฟันครับทำไมน้องไนท์ถึงแบบเปิดแบบทะแยงเข้าไปเมื่อกี้ครับอย่างเช่นทำไมเราแบบไม่ได้แบบว่าตรงๆนะครับตรงตามผมบางทีก็ช่วงทิศทางของผมครับบางส่วนมันไม่ได้แบบว่าตรงเสมอไปครับเราก็จะแบบว่าเหมือนตามช่วงผมด้วยเวลาเราตัดไปถ้าสมมติว่าผมมันทะแยงแต่เราตัดตรงขึ้นไปบางทีมันอาจจะไม่กินเนื้อผมส่วนนั้นก็ได้ครับและอีกอย่างหนึ่งการทำงานรอบใบหูก็จะรู้สึกว่าสะดวกขึ้นครับนี่ก็อยู่ในขั้นตอนที่ในการที่จะแลเงานะครับเชื่อมระหว่างจุดที่เราเปิดด้วย 0.5 ใช่ครับในช่วงแรกนะครับตอนนี้ก็มาเก็บที่ 1.5 เลยสวัสดีครับแชร์ให้แล้วครับขอบคุณครับเชนบาร์เบอร์อุตรดิตถ์ขอบคุณมากๆครับคุณเชนนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็ยังไงก็
ากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมน้องกิตสวัสดีครับกิตสวัสดีครับครับน้องกิตนี่ก็เพิ่งไลฟ์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับคนนี้ก็ตัดสวยอยู่สวยเลยวันนี้นายก็ปิดฟันครับพี่ดำใช้ 1.5 เหมือนเดิมครับปิดฟันน้องกวางสวัสดีค่ะลุงตั้มขอบสวัสดีค่ะน้องกวางน้องกวางจากหาดใหญ่นะครับน้องกลางไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับนี่ก็กรุงเทพมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเสร็จครับหิวข้าวครับผมสักครู่นะครับสักครู่เดี๋ยวนี่นายก็จะมาใช้เป็นเบอร์ 0.5 ครับตัวแรกเหมือนที่เราเปิดทรงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกเราก็จะมาเปิดฟันครับก็จะทำการเชื่อมโอเคขนาด 1.5 ที่นี่จะเปิดทำไมเชื่อมต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ใช้หม้อต้มครับครับน้องนายน่าจะคนละงานครับการวิธีน่าจะต่างกันนิดนึงแต่ใช้คำว่าเชื่อมเหมือนกันครับอ๋อครับขอบคุณครับเล่นเองทำเองนักเลงพอเหงาแหละดูออกอ่ะเหงาครับช่วงนี้เหงานี่ในนี้มีใครฉีดวัคซีนยังบ้างยังครับในอย่างนะครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่าในนี้มีใครช่างคนไหนได้เริ่มฉีดวัคซีนกันบ้างหรือยังครับเป็นยังไงบ้างครับอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าช่วงที่พวกเราไปช่างตัดผมได้ข่าวมาว่าเวลาฉีดยาก็จะมีอาการเมื่อยแขนเป็นไข้หรือว่าอาการเพลียง่วงอะครับไม่ทราบว่าพี่ๆน้องๆในนี้มีใครได้ฉีดวัคซีนกันบ้างหรือยังครับแต่ผมได้ฉีดมาแล้วนะนี่คุณสกลบอกว่าอยากตัดเก่งเหมือนอาจารย์ค่ะโอ้อาจารย์ไหนว่าไงครับจริงเราก็ไม่ได้เก่งนะครับเนาะนะใช่พวกเราเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่พวกเราเก่งแน่นอนครับ นะครับคุณสกลเรื่องเก่งนี่คือตอบยากมากแต่เก่งนี่รับประกันครับเก่งแน่นอนเก่งทุกไลฟ์เลยครับสวัสดีคุณวินนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีคุณคณิศรนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับผมขอ how to ทำไงให้ลูกหลับหน่อยค่ะคุณแม่สลานีมาครับผม how to ทำไงให้ลูกหลับไปไม่ถูกเลยฮะช่างเราตอบไม่ถูกแล้วตอบนะเดี๋ยวขออนุญาตอินบ็อกซ์หลังไมค์นะครับ หลังไมค์ดีกว่าหลังไมค์นะครับ เดี๋ยวจะให้ช่างตอบส่วนตัวนะครับเดี๋ยวแอดมินก็มาตอบได้ครับแอดมินมาตอบได้ตอบได้น้องออมสวัสดีค่ะนี่สวัสดีครับยอมเข้ามาออมเข้ามาสวัสดีครับพี่ตั้มพี่ไนท์คิดถึงครับเพิ่งมาดูไลฟ์ครับช่วงนี้ยุ่งได้ดูย้อนหลังครับผมโอ้น้องแม็กคิดถึงเหมือนกันอันนี้คิดถึงจริงนะก่อนอันนี้เราจะเห็นน้องแม็กเข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยเข้ามาดูไลฟ์เรานะครับก็วันนี้ยังนึกถึงอยู่เลยว่าแม็กหายไปไหนแม็กมาแล้วนะครับหัวหน้านะครับเนาะใช่ทุนนี้เป็นไงบ้างแม็กได้ฉีดวัคซีนหรือยังแม็กสวัสดีคุณตาปีสวัสดีคุณศิริศักดิ์นะครับที่เข้ามานะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการใช้ฟันรอง 1.5 ในการเชื่อมงานนิดนึงนะครับเก็บงานบางส่วนครับเก็บงานบางส่วนจากช่วงแรกที่ได้ใช้ฟันรอง0.5 นะครับใช่ครับเปิดฟันไว้เมื่อกี้อ๋อน้องแม็กบอกลูกสาวเพิ่งคลอดนี้ก็น้องไนท์ลูกก็เพิ่งคลอดเหมือนกันเป็นคุณพ่อมือใหม่เหมือนกันเลยสวัสดีค่ะคุณวิภูนะครับสวัสดีค่ะยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผมให้ดูอีกรอบนึงครับอันนี้ก็จัดการเรียบร้อยแล้วในเรื่อง
ฝั่งส่วนด้านขวาแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนายก็จะมาแนะนำอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในการเปิดเป็นฟันรองเบอร์ 0.5 ครับปิดฟันครับแล้วก็สร้างไกด์ไลน์ชนไปด้านหลังได้เลยโอเคนะครับผมมินกะลาบาพี่น้องชาวพม่านะครับโอ้เขาพิมพ์ภาษาไทยเข้ามาเลยยังไม่ได้ฉีดเลยครับผมติดตามครับน้องๆเก่งมากครับสวัสดีครับคุณขอบคุณมากๆนะครับคุณพี่ศิริศักดิ์นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับก็พวกเราก็มาแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะครับก็ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ยังไม่ได้เป็นอาจารย์นะก็ด้วยการได้รับโอกาสดีๆจากทางบาร์บาเบนนะครับพี่ดำเนาะครับผมในการได้มาแชร์ประสบการณ์ในมุมมองครับผมกลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้สัญญาณขาดหายต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับโอเคโหคนหัวไปเลยเมื่อกี้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้สัญญาณกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการใช้เบอร์ 0.5 นะครับปิดฟันแล้วก็เปิดเป็นไกด์ไลน์แรกนะครับคุณสมชายบอกว่าตัดสวยครับนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะเนี่ยถ้าเสร็จนี้จะไม่สวยเลยครับคุณสมชายสวยสวยดิอ๋อสวยเหรอหรือว่าคุณเมย์คิดว่าเสร็จแล้วอันนี้ลูกค้าเฮ้ยนะนายแบบแล้วบอกว่าเฮ้ยสวยเหรอพี่นายพอเธอสวยข้างเดียวข้างเดียวทรงผมแล้วก็จะมีความเป็นไบโพล่านะอีกข้างนึงก็ดูเรียบเนียนอีกข้างนึงก็แบบยุ่งเหยิงหน่อยยุ่งเหยิงหน่อยฮะเป็นงานแอบสแตรกนะฮะนี่ก็เป็นขั้นตอนการใช้เบอร์ 1.5 ครับครับผมเปิดฟันแล้วก็ตัดเชื่อมขึ้นไปด้านบนนะครับที่เราเปิดทรงไว้เป็นเบอร์2เปิดฟันนะครับครับผมคุณวินบอกว่า I like so good ครับผมสวัสดีครับช่างโบราณตัดติดโควิดมาทำนาครับโอ้กำลังเคาะฝนิมเพื่อให้ทันวัยรุ่นเนี่ยครับนี้คุณกิตติกรนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็ช่วงนี้ไปทำนาเป็นไงบ้างครับผมก็เป็นกำลังใจโหทำนาแล้วตอนนี้ตอบไม่ถูกเลยอ่ะรู้สึกสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยนะครับทำนาเลยครับยังไม่เสร็จก็รู้แล้วครับว่าสวยงามมากคุณสกลขอบคุณมากครับเมื่อกี้อันนี้พอแค่นี้ดีกว่าครับไม่ได้ครับเดี๋ยวเจ้าของนิกสิทธ์เขาเสียใจนะวันนี้จริงๆแล้วเราตัดตามน้องอาลี่นะครับน้องอาลี่ก็จะเป็นช่างตัดผมอยู่ที่สงขลานะครับเร็วๆนี้ก็จะมีคลิปของเขาแหละเกี่ยวกับเรื่อง belief นะครับมินกะลาบาโอ้มินกะลาบามินกะลาบามินกะลาบาครับอาจารย์โก้กันไกลคู่เสริมสวยสาขาตังสวัสดีครับอาจารย์โก้สวัสดีครับอ๋อโก้อาจารย์โก้ขอโทษนะครับเมื่อกี้ไม่ทันได้เห็นตัวสะกดอาจารย์โก้นะครับอาจารย์โก้เป็นคุณกิตติกรก็เขาก็ทำนาก็ไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วช่างตัดผมก็ผมว่าวอร์มข้อมือแป๊บๆวอร์มข้อมือเกี่ยวข้าวเกี่ยวยังไงนะท่าอะไรนะเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวเราอาจจะได้แบบว่าเทคนิคใหม่ในการเทคนิคแบบว่าซอยปลายข้าวซอยปลายข้าวพี่ได้ได้นะได้นะนี่เปลี่ยนจากไถนาเป็นไถปัตเตอร์เลียนเป็นไงล่ะใช่เหรอเขาไม่เหมือนกันเหรอเปลี่ยนจากปัตเตอร์เลียนเป็นไถนาอะไรเนี่ยสนใจทักอินบ็อกซ์มาเลยครับพี่ตือมาแล้วนะครับผมพี่ตือสวัสดีครับพี่ตือครับตอนนี้มีคนเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราคาสินค้ากันเยอะเลยนะครับเมื่อกี้เราก็อธิบายเบื้องต้นในการเข้าแอดไลน์บาร์เบอร์เบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาสอบถามกันนะครับผมขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามา113คนดูนะครับตอนนี้ขอบคุณนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่หรือว่าเพิ่งเข้ามาอยู่แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ไนท์ในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานในวันนี้ด้วย
ทีมงานอะไรนะครับวันนี้วันนี้เราได้ชื่อทีมงานกันเรียบร้อยนะครับยุทธการขยับกันไก่เงียบเงียบเสียงหัวเราะเพิ่มความรู้ครับเพิ่มครับเหมือนวิชาการเรื่องงานวิชาการเลยวิชาการหรือแต่อาจารย์แบบให้ออกมารายงานอีกนิดเดียวนี่ก็จะเป็นเสนาฟลุกเสนาตั้มเสนาไนท์นะครับตัดทรงอะไรครับวันนี้ตัดทรงแสกทรงแสกนะครับสไตล์อาลี่สไตล์อาลี่นี่คุณฟุกกำลังรับชมครับผมขอบคุณมากๆนะครับคุณฟุกสำหรับที่เข้ามาดูนะครับผมกดเข้าไปเป็นชั่วโมงอ๋อน้องแม็กขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาแบบบีลีฟรู้สึกดีมากครับทัศนคติสำคัญจริงๆครับก็ครับผมเราก็คือถ้าเราไม่ตั้งเป้าขั้นตอนหลายๆอย่างมันก็จะไม่มานะครับเหมือนกันเหมือนเราตัดทรงผมอะเราต้องเห็นภาพก่อนว่าเราจะไปเรื่องภาพไหนแล้วเราก็หากระบวนการที่จะไปสู่ภาพนั้นไปสู่ภาพนั้นให้ได้นะครับก็เหมือนกับทัศนคติจ้ะตอบอย่างนี้ไม่ค่อยชินเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสุมิตรนะครับสุมิตรนั้นอะไรนะที่ตัดผมตัดเถอะเชื่อดิตัดเถอะเชื่อดินะครับน้องสุมิตรสวัสดีครับนี่เรามาดูติดตามเรากันถ้าพวกพี่ขับมอไซค์ผ่านตะโกนเรียกทักทายกันได้นะครับครับอย่าดักอย่าก็เจริญสวัสดีครับคุณเจริญนะครับผมสวัสดีนะครับอันนี้ไปขั้นตอนไหนนะครับน้องไนท์ก็เป็นใช้เบอร์ 0.5 นะครับเปิดฟันแล้วก็เชื่อมไปหาเบอร์1 5ถ้าใช้เบอร์น้องไนท์ทำยังไงครับเบอร์น้องไนท์น่ายากหน่อยครับอันนี้นี่แต่ถ้าสมมติเราสนใจสินค้าก็สามารถแอดไลน์ประเภทได้เอาเลยขายของกันอีกแล้วนะครับสำหรับใครสนใจปัตเตเลียนทักมาได้เลยนะครับราคา 1,500 บาทนะครับผมสำหรับเจ้าปัตเตเลียนเลโอตัวนี้นะครับสำหรับสวัสดีครับคุณพิสิทธิ์นะครับที่เข้ามาใหม่สำหรับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็พูดคุยทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องวิธีการตัดผมมุมมองหรือว่าเล่าแชร์ประสบการณ์หรือว่าเห็นว่าการทำงานพวกเราเนี่ยอยากจะเสริมอะไรก็เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าสนใจเรื่องสินค้าก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับผมดูในนี้สวยมากสวัสดีสำหรับ120คนดูนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มานำเสนอเป็นทรงแสกนะครับสไตล์ร้านอาลี่นะครับที่สงขลานะเราก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้หยิบทรงนี้มาปกติเราจะไลฟ์ทรงผมของนะแบบนายแบบดาราศิลปินช่างต่างชาติอันนี้เป็นการตัดตามงานช่างตัดผมไทยเลยนะครับจริงๆช่างตัดผมไทย ก็สำคัญนะเพราะว่าเส้นผมที่เราตัดกันอยู่เนี่ยถ้าเราดูกันในคลิปเส้นผมพวกยุโรปหรือว่าในเอเชียตะวันออกก็เส้นผมก็คนละแบบกับในอาเซียนพวกเรากันแล้วนะครับโอเคครับพี่ตั้มนายก็จะมาใช้เป็นตัวบาร์เบนนะครับเป็นไกมือซ้ายตัวนายเป็นช่างมือซ้ายนะครับนายก็จะใช้ตัวนี้เดี๋ยวนายจะมาลบขอบผมลบขอบผมใช่กับวีตัวนี้ครับผมจากวาเลนเต้โอเคก็เป็นซิสเซอร์โอเวอร์คอมครับยกวีขึ้นครับกระบวนการตัดพื้นฐานเลยง่ายๆเห็นส่วนไหนยื่นออกมาครับเล็กๆน้อยๆเราก็จัดการชับๆได้เลยนี่นะครับดูมุมบนนะครับก็จะเห็นชัดนะครับเดี๋ยวคุณอะไรนะอันนบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่บอกว่าลดเนื้อผมกับกรรไกรซอยคัตติ้งไม่น่าไม่แน่ใจว่ายังอยู่กันหรือเปล่านะครับรอชมนะครับถ้าอยู่ก็รบกวนรายงานตัวนิดนึงครับมินกาลาบาไฮบรูมาบรูมาบาเบอร์นะครับก็ยกหวี
รอบศีรษะได้เลยครับตามที่เราเปิดทรงไว้ตอนแรกเลยเพื่อทำให้ตรงนี้มันดูมีความนุ่มขึ้นครับพี่ตั้มเราก็ไม่อยากนำเสนอให้มันดูแบบมีความเป็นเหลี่ยมครับเป็นเหลี่ยมนี่คงไม่ได้นะไม่ได้ใช่ใช่คนเหลี่ยมไม่ได้แต่ถ้าเราเปิดเราเก็บกับปัตตาเลี่ยนก็จะเป็นอีกฟิลนึงใช่ไหมครับใช่ครับแต่ในนี้เราอยากได้ฟิลแบบนุ่มๆนุ่มๆแล้วก็อยากนำเสนอแบบเป็นงานกรรไกรด้วยครับกรรไกรฮะจริงกรรมวิธีก็เหมือนกันเลยเราก็ยกหวีเหมือนกันแล้วเราก็ใช้ปัตตาเลี่ยนในการเก็บขอบได้นอกจากเปิดทรงแล้วก็อยากเปิดใจให้ทุกคนมารับชมเราวันนี้นี่วันนี้มาในอบอุ่นว่ะอบอุ่นฮะอบอุ่นฝนตกฟูราดวันนี้ฝนโอ้ตกหนักตกบ้าเลยตอนเที่ยงเนาะตกตอนเที่ยงถ้าปล่อยผมลงมาจะชี้ไหมครับน้องไนท์ครับมีคนถามเข้ามาครับผมตรงไหนครับที่ชี้ตรงขอบนี่นะครับถ้าปล่อยผมลงมาและจะชี้ไหมถ้าจะเป็นเกณฑ์ผมข้างบนก็ถ้าเป็นผมคนผมชี้แล้วสั้นก็จะดีดแน่นอนครับแต่เกิดถ้าผมยาวก็ถึงระดับที่ผมมีการทิ้งตัวทิ้งตัวครับก็จะไม่ชี้นะครับใช่ครับแต่ถ้าเราเจอผมชี้แล้วลูกค้าอยากจะเลี้ยงทรงผมก็พยายามเปิดข้างพยายามจะเปิดสุดนะครับพยายามตั้งฐานขอบผมให้พอดีกับระยะเส้นผมไว้ก่อนนะครับแล้วรอให้ลูกค้าผมยาวตามแบบทิ้งลงมารอบต่อไปค่อยอธิบายเขาว่าจะเปิดข้างให้สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเปิดข้างสูงขึ้นตอนนี้มันจะเหมือนกับผนังบ้านกับหลังคามันจะกลายเป็นกันสาดนะครับยังผมตรงอันนี้นะพี่แอร์ไลน์มันจะทิ่มออกมาด้วยทิ่มออกมาใช่ครับใช่ครับคุณณัฐพลบอกว่ายังด้อยเรื่องกรรไกรด้านบนครับวันนี้ตัดให้ดูได้ไหมครับอ๋อได้ก็จะมีการนำเสนอกรรไกรด้านบนได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าด้วยการไนท์ใช้มือซ้ายอาจจะได้ดูอาจจะเป็นดูเทคนิคก็ถ้าดูน้องไนท์ด้วยมือซ้ายงงๆอย่างเงี้ยก็ดูผ่านกระจกอีกรอบนึงก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมาใช้ตัวเป็นบริเวณนะครับดำๆตัวนี้เลยในการลดเนื้อผมนิดหน่อยครับผมฮาริสบอกสวัสดีครับฮาริสสวัสดีนะครับสวัสดีครับฮาริสสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะคุณเนทธานิการโบคุณโบนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดี124คนดูนะครับยังไงก็ใครเข้ามาใหม่อยากจะกดหัวใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านอื่นก็จะได้เข้าถึงการรับชมในการตัดผมนะครับเราก็จะได้ติดตามข่าวสารดีๆนะครับจากบาร์เบอร์เมนด้วยนะครับตอนนี้น้องไนท์ก็ใช้กรรไกรฟันปลานะครับค่อยๆที่จะเก็บเหลี่ยมผมนะครับคือถ้าในกรณีลูกค้าชอบเป็นปีกเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เนาะใช่ครับพี่ตั้มแต่เราเอามาใช้เอาฟันปลาเพื่อที่จะมาลดเหลี่ยมลดเหลี่ยมนะครับตรงไหนก็ค่อยๆยกหวีขึ้นไปนะครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเปิดทรงนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากใช้กรรไกรฟันปลาแล้วมีอีกหนึ่งขั้นตอนเดี๋ยวเราใช้เป็นทิเบตบริเวณครับเก็บกรอบผมขอบผมขอบผมขอบผมใช่ตัวนี้ก็ฟันเดิมๆนะครับจากโรงงานเลยไม่มีการรับผมนะครับตัวนี้ตัวที่ใช้อยู่นะครับตัวนี้เสียงแอร์ดังของเรานี่เสียงแอร์ดังมากครับเงียบกันตอนนี้เนื้อๆอยู่ยังไง
ไม่ได้เข้าลึกมากครับพี่ตั้มเล็กๆน้อยๆครับตามช่วงผมที่มีการชี้ออกมาก็คือเน้นให้มันเป็นธรรมชาติดูธรรมชาติระดับหนึ่งครับนี่ได้แบบว่าเข้าเป็นลึกจนเขียวเนี่ยใช่ครับวันนี้อยากนำเสนอแบบนี้ด้วยแต่อาจจะไม่ได้คมเกินไปครับแต่ด้วยเส้นของตัวทีเบตนี้ก็ทำให้มันคมอยู่แล้วครับแอดมินวินหัวเลยลูกน้อยร้องงองแงก็แอดมินครับน้องไนท์ครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็งองแงอาการเดียวกันครับอาการเดียวกันครับพี่ตือช่วงนี้แอดมินเราเนี่ยกำลังจะหาไอครีมนะครับในนี้มีใครความรู้เรื่องไอครีมยังไงก็พิมพ์กันเข้ามาได้นะครับตอนนี้แอดมินอยากจะได้ครีมบำรุงรอบดวงตาครับสำหรับผู้หญิงคนไหนมีคำแนะนำเราสามารถพิมพ์พูดคุยแนะนำแอดมินกันได้นะครับนี่เป็นอีกช่องทางได้ไหมฮะครีมไอบับเบิ้ลเบนครีมไอบับเบิ้ลเบนเอาไว้นวดนวดอ๋อลูกนวดดวงตาลูกค้าเวลานอนกลนงกลนหนวดต้องเย็นๆหน่อยนะใช่ครับแต่อย่าไปตอนเที่ยงมันร้อนครับเย็นๆจะดีแล้วครับแต่ด้วยเหรออะไรวะเนี่ย โอเคสวัสดีครับคุณหญิงนะครับตัวนี้ไว้แกะเหรอคะแกะลายเหรอครับแกะลายได้ด้วยองค์ประกอบมันก็แกะได้เลยครับด้วยความที่มีหน้าฟันที่เป็นทีเบลดครับผมก็เหมาะกับการแกะลายกันขอบครับผมเก็บผมที่มีความสั้นมากกว่าตัวแบตเตอรี่เบอร์0ครับผมครับผมวันนี้คุณนะครับอุคเดชนะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนี่ขึ้นเพชรด้วยคนนี้แฟนตัวยงแฟนตัวยงเลยตัวนี้ไว้แกะและกันขอบครับผมใช่ครับแล้วไว้แต่งเขาแพะได้ไหมครับแต่งได้ครับแต่งเขาแพะก็ได้ครับไว้แกะไงอะไรครับเนี่ยไว้แกะไว้แพะเขาแพะดีไม่ตัดไว้ข้างบนตรงกลางไว้แกะเอาเรื่องมาพี่ตั้งโอเคครับก็ให้ดูนะงานด้านข้างวันนี้วันนี้ก็คมจนเกือบ 90% แล้วอะลงใบมีดนี่ก็คือกริบๆเลยวันนี้ได้แบบเราก็หน้าตาดีด้วยนะครับเราก็จะได้อานิสงส์ ในการตัดช่วยด้วยนะครับเดี๋ยวพี่อ่านหนึ่งเราจะเริ่มทำงานด้านบนแล้วครับพี่ตั้มจ้ะงานด้านบนเป็นไงบ้างครับใช่ครับเดี๋ยวจะเริ่มงานด้านบนเดี๋ยวจะมีการฉีดน้ำเล็กน้อยครับเพื่อการตัดที่สะดวกมากขึ้นคุณกฤติกรนะครับถามมาว่าเลโอปรับฟันไล่เฟดได้ขาวไหมครับเลโอปรับฟันไล่เฟดได้ขาวไหมนะครับน้องไนท์ด้วยเกณฑ์ของเลโอมันเป็นฟันมาตรฐานละกันแล้วก็ตัวเลโอมันสามารถปรับฟันได้นี่ครับอันนี้ฟันธรรมชาติเลยครับดูระยะฟันครับมันจะมีความห่างกันโทษนะเป็นBeauty Blockerโอเคไม่มีความห่างกันนิดเดียวเองถามว่าไล่เป็ดขาวได้ไหมไล่ได้ครับแต่ความสั้นอาจจะไม่เทียบเท่ากับตัวแบ็กบีดใช่เพราะว่าแบ็กบีดฟันจะบางกว่าใช่ครับแล้วก็มีเป็นฟันสองชั้นด้วยใช่กินเนื้อผมได้ลึกขึ้นบางส่วนเราสามารถจัดเก็บงานละเอียดได้ดีกว่าครับครับผมฮะในขออนุญาตฉีดน้ำครับด้วยเป็นก็พี่จากประเวณโอ้ยหล่อเท่หล่อเท่สวัสดีครับคุณเลนี่นะครับเลนี่สวัสดีครับสวัสดีครับลูกอ่ะคุณวิภาโบลูกยังเล็กเหมือนกันค่ะนี่มาสมคนมีลูกนะครับช่วงนี้ก็มาคุยกันนะครับผมสวัสดีคุณชอช้างบาร์เบอร์นะครับช้างบาร์เบอร์นะครับนี่ก็เป็นในขั้นตอนการปรุงน้ำนะครับใช่ครับจากนั้นก็จะมาเริ่มตัดเป็นเกลียนด้านหน้าก่อนครับแล้วก็จะมาแบ่งเป็นสามเหลี่ยมครับเดี๋ยวให้ดูสามเหลี่ยมมุมบนใช่ไหมมุมบนครับเป็นมุ
คุณสรายุทธนะครับสวัสดีครับพี่ตั้มน้องไนท์นะครับสวัสดี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 ครับน้องวัดเอ๊ะตำแหน่งเป็นแบบนี้ครับจ้ะจ้ะพูดเป็นนั้นนะสามเหลี่ยมนะครับชัดเจนทราบด้านบนด้านบนส่งสลิปแบ็กสลิปแบ็กสลิปแบ็กก็หวีปัดไปหลังสลิกแบ็กมีสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับใช่ครับมีตัดไปก่อนหน้านี้นะครับมีพี่ตั้มตัดด้วยเป็นใช่ครับทรงของเป็นอาร์เธอร์เชลบี้อาร์เธอร์เชลบี้ใช่ครับสลิกแบ็กเหมือนกันนะครับน้องบอสสวัสดีครับน้องบอสนี่เคยเป็นนายแบบของเรานะครับเป็นการตัดงานคลาสสิกโอสคูลใช่อ๋อข้างหน้านั้นก็ตัดออกไปเล็กน้อยครับด้วยเกณฑ์ผมที่ยังมีความยาวแต่ยังแบบอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะครับเห็นปลายผมเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัดตรงไปได้เลยด้านบนก็จะเน้นความยาวเยอะหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับด้านหน้าด้านหน้าครับเป็นความยาวด้านหน้าแอดมินก็จะบอกว่าหัวอกเดียวกันนะครับก็เป็นช่วงรายการเด็กดิสนีย์ขับไหมครับดิสนีย์ขับทำขวดนมบับเบิ้ลเบนไลน์หัวกะโหลกไหมดูว่าหน้าเท่นะตอนเนี้ยหัวนี่เหมือนลายฟ็อกกี้น่ะฟ็อกกี้เหรอแต่เป็นขวดนมนี่เป็นการข้ามธุรกิจเลยนะลองดูของเล่นเด็กชาวล็อกลูกชาวล็อกโอเคครับทีนี้นายก็ใช้ด้านหน้าเกณฑ์ด้านหน้าที่เราตัดไปแบ่งผมลงมาน้องแม็กเข้ามานะครับน้องแม็กตัดไล่ไปเรื่อยๆครับไปด้านหลังเก็บความยาวแต่ไม่ต้องเยอะครับตัดเป็นช่วงปลายครับผมคุณฮาฟิสใช่ไหมครับใช่ครับร้านอยู่ที่ไหนสุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีครับทีมงานเราก็อยู่สุราษฎร์ธานีนะครับในวันอังคารนะพี่ตั้มเนาะใช่ครับส่วนในวันพุธก็จะอยู่ที่อิสรภาพนะครับน้องบอมวันศุกร์อยู่ที่หาดใหญ่นะครับทีมงาน Harris SRBB นะครับ yeah. ส่วนทุกวันก็จะอยู่ในใจนะนี่ป้า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 อย่างเอาอ่ะอย่างเอาอ่ะอยู่ตรงนี้ดีกว่าต้องก็แบ่งผมทีละชั้นครับแล้วก็ดูเช็คว่ามันมีส่วนไหนที่เกินออกมาบ้างผ้าคลุมสีขาวตัวนี้บางไหมครับไม่บางนะครับกำลังดีครับกำลังดีนะครับบาร์เบอร์เบนไม่บางนะครับนี่แต่ถ้าใจบางก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณลูกกิยาโต้ลูกยาโต้เปิดสอนไหมครับที่สุราษฎร์ไม่ได้เปิดสอนพวกเราไม่ได้เปิดสอนนะครับคุณลูกกินะครับไม่ได้เปิดสอนนะครับแต่ก็ถ้ายังไงก็เข้ามารับชมพวกเราได้เรื่อยๆนะครับเราก็จะแบ่งปันความรู้กันนะครับพี่ตั้มครับในก็มีหลากหลายทรงด้วยที่เราแนะนำกันไปทั้งหลายๆวันด้วยนะครับที่จะมีทรงหลากหลายเลยเทคนิคของแต่ละคนก็แตกต่างตอนนี้เราก็เอา2ด้านมาเชื่อมกันใช่ไหมไงใช่ครับเราจะตัดไล่มาด้านหลังเราจะเจอส่วนที่เราตัดกันไปแล้วเชื่อมได้เลยจ้าเมฟโอ้อยู่ประมาณนี้ก็จะมีการดึงโน้มต่ำครับโน้มต่ำดึงลงพื้นหรือเราเรียกว่าดึงศูนย์องศานะครับน้องแม็กบอกว่า FC จากข้อหัวลุงพลครับครับคุณโฟกครับแม็กไปไหนก็ไปไปมาลุงพลอะไรเขาจะตัดผมกันโอเคซิกาเรตนะครับแพรมๆน้องฮอนบอกว่าทำเลยเดี๋ยวซื้อที่ลองคลิปเปอร์1ขวดโอ้คุณเคิร์กเข้ามาดูด้วยนะครับคุณเคิร์กนี่ก็เป็นช่างตัดผมที่พวกเราติดตามเคิร์กนะคุณเคิร์กคุณเคิร์กสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นสวัสดีครับนายก็จะแบ่งผมครับ
การศีรษะแล้วเดี๋ยวก็จะดึงเป็น135ครับในโซนด้านซ้ายของศีรษะเพื่อเชื่อมส่วนที่สั้นกับสั้นมาเจอกันครับไม่ต้องตัดไปเยอะนะครับไม่งั้นเราจะสูญเสียเนื้อผมด้านบนเลยถ้าเราดึงผมผิดทำให้ด้านบนมันดูดีขึ้นมาเลยครับก็คือด้านบนกับด้านล่างเราตัดไปแล้วแค่เอาตรงกลางที่มันไม่เท่ากันออกใช่ครับเล็กน้อยนิดเดียวเองครับเห็นไหมฮะแอดมีสงสัยช่างไหนมีปัญหาเวลากินขนมจีนไหมครับ น่าจะซูดผิดถูกๆกันบ้างนะ วันนี้ไม่ได้บอกวันนี้ไม่กินขนมจีนมันมีเยอะพอดี มีบ้างครับเส้นขนมจีนไม่ได้สูตรผิดนะครับแต่ว่าเส้นขนมจีนเข้าผิดทาง มันเลยเข้าผิดตาเข้าผิดแอดมินเราก็สายห้ามกันนะผมตอนนี้กำลังเชื่อมนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับก็จะตัดเป็นด้านบนมุมด้านบนนิดนึงครับเดี๋ยวน้องไนท์ด้านบนครับผมจะสร้างกรอบทรงยังไงครับด้านบนนะกรอบทรงด้านบนไนท์จะตั้งตรงกลางเป็นเซนเตอร์ก่อนครับจะตัดยกขึ้นมาเป็นทั้งโดยด้านหน้าจะยกขึ้นมา135องศาก่อนไนท์ตัดแบ่งให้ดูครับหนึ่งนายจะแบ่งเป็นตรงกลางให้ดูก่อนนะครับว่านายจะตัดเป็นซินเตอร์ตรงกลางแล้วก็นายจะยังนายจะดูว่านายจะดูผมช่อยแรกเป็น135ควรสร้างใกล้ไลน์ส่วนไหนก่อนครับการซอยนะครับน้องไนท์จริงๆโดยส่วนตัวนายจะสร้างใกล้ไลน์ส่วนด้านล่างครับคือผ่านผมล่างแล้วสังเกตว่ากินนายจะเริ่มจากด้านหน้าก่อนด้านหน้าเป็นกลับเป็นเกณฑ์ความยาวไว้ปึ๊บแล้วก็นายก็จะค่อยๆไล่ไปใช่ครับทั้งสองข้างเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการสร้างเกณฑ์ด้านล่างก็คือเป็นส่วนที่เป็นกรอบทรงกรอบทรงจะตกมาแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ลูกค้าต้องการเรื่องระดับความยาวด้วยนะครับใช่ครับทีนี้ในส่วนของข้างบนเนี่ยเราจะทำสร้างชั้นผมหรือที่เรียกว่าเลเยอร์ยังไงก็อยู่ที่ตามความต้องการของลูกค้าเราก็สามารถถามเขาได้ว่าเขาต้องการเลเยอร์มากเลเยอร์น้อยนะครับส่วนในการดึงยกช่อผมในแต่ละองศาเนี่ยก็จะให้ลักษณะเลเยอร์ที่แตกต่างกันนะครับจะเริ่มส่วนใหญ่ก็จะถ้าเป็นงานบนเราก็จะมีการดึงตั้งแต่90 135จนถึง180นะครับซึ่งถ้าเราดึงสร้างกรอบทรงงานบนที่180ผมก็เลเยอร์ก็จะเยอะหน่อยใช่ครับนะครับคุณโคริแซบสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมแอดไลน์ Bubble Ben นะครับสำหรับดูย้อนหลังนะครับผมสวัสดีครับ FC จาก101ครับคุณสุมิตรคุณสำลิดคุณสำลิดคุณสำลิดโอเคขอโทษขออภัยด้วยนะฮะสำลิดนะฮะมาครับน้องพวกพี่มือเข้าที่แล้วนะโอเคครับเมื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อยไหมเมื่อยสิโอ้อันไหนก็ชิวเลยชิวเลยเดี๋ยวเราจะเป่าแห้งกันแล้วครับค่อยมาเป่าแห้งเดี๋ยวเราก็จะหลังจากเป่าแห้งเสร็จเดี๋ยวเราจะมาจัดการเรื่องการซอยเนื้อผมกันครับคุณอันนบยังอยู่ไหมคุณอันนบยังอยู่หรือเปล่าเรื่องการลดเนื้อผมนะครับน่าจะเป็นคุณอันนบแหละแล้วก็จะใช้เป็นตัวโอเดนเต้ตัวนี้ครับในปอกผมเลยแล้วก็จะเป็นลมร้อนสุดครับผมคุณมานพสวัสดีครับนี่มานพไม่ใช่คนนี้คนละมานพนี่มานพจากร้านของไมโครร้านไมโครอ๋อได้นะลืมชื่อร้านไมโครร
สวนมาลีอ่ามาจากสวนมาลีตัวเฮ้ยคุณมานพไม่ตัดสวยมากเลยนะตัดสวยมากตอนนี้น้องไนท์ก็กำลังใช้ไดบอกผมอยู่นะครับครับใช่ครับเอาไม่มีอะไรพูดหน่อยนะตอนนี้ก็ลมก็จะแรงๆหน่อยนะฮะครับผมนี่น้องฟุกนี้ฉีดวัคซีนหรือยังฮะวัคซีนนะครับฉีดแล้วครับเหรอครับแล้วฉีดตรงไหนบ้างครับเนี่ยแขนขวานี่แอสตราเซเนกาโอ้แขนซ้ายซิโนแวคแล้วขาขวาสปุตนิกขาซ้ายก็สันนิษฐานครับพี่นี่ตัวเราฉีดมาไงเป็นไงแข็งแรงเลยติดไหมติดยังไม่ถึงยังไม่ถึงดูแลสุขภาพด้วยนะครับแต่ถ้าผมเลือกได้ผมก็จะไปดูแลคุณนะครับนี่ที่นี่เราต้องเนี่ยคุณมาต้องบอกว่าสวัสดีครับผมสวนมาลีครับมาแอบดูดวิชาโอ้ยจริงๆพวกเราต้องไปแอบดูวิชาพวกคุณเนาะดูสวนมาลีผ่านยูทูบครับแอบดูวิชาได้แต่อย่าแอบดูบุหรี่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตีน้องคุณบอมมานะครับคาบอมครับคาบอมจากอิสรภาพคุณบอมสวัสดีครับคนนี้เขาก็พรุ่งนี้เขาก็ออกตัวคนนี้ตัดผมเก่งไอ้ชอบเทคนิคแบบตั้งฉากตั้งฉากหวีใช่ถ้าอยากดูวิธีการคว่ำหวีให้ดูที่อิสรภาพง่ายๆก็ทำได้ยังไงครับนี่จะเล่นจริงไหมล่ะเล่นจริงคว่ำหวีทำไงคว่ำหวีมาคว่ำฝากถ่ายรูปให้แอดด้วยนะได้ครับแอดไปเลี้ยงลูกได้เลยครับเดี๋ยวฝากพวกเราได้เลยครับพวกเราจะดูแลแทนแอดเองครับผมวันนี้ผลงานออกมาหวานมากไม่ว่าในแบบหน้าหวานนะไม่หวานได้ไงเชื่อมไปที่เยี่ยมเลยคุณเบิร์นนะครับดูจากสุโขทัยครับตัดสวยมากครับผมขอบคุณนะครับอ่ะลดเนื้อผมแล้วคุณอันน้องอยู่ไหมครับลดเนื้อโอเคลดเนื้อผมครับผมในความลดในการโน้มลงมาดีกว่าอาจจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับก็ค่อยๆแบ่งทีละเซ็กชันก่อนใช่ไหมครับแต่ไม่เยอะมากครับตรงกลางช่วงกลางๆก็จะลดเนื้อผมด้านในมากกว่าด้านในมากกว่าซอยหน้าม้าต้องเริ่มยังไงครับน้องเป้คุณเป้ปกเก้านะครับซอยหน้าม้านี่ครับดําไหนก็จะวิเคราะห์ดูตามเวลาเราช้อนมาใช่ไหมครับเราจะเห็นเลยครับว่าตรงไหนมันหนาบ้างเราลวกออกมาเราก็ดูอีกรอบเช็ครอบนึงจะซ้ำในส่วนที่ยังหนาอยู่แค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆที่นายใช้อยู่เลยครับในการลดเนื้อผมด้วยฟันปลาเพราะว่าเวลาถ้าสมมุติว่าใช้ด้วยกรรไกรปกติใช่ไหมครับนายก็จะทำการดิปพอยต์เข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการใกล้เคียงกันเลยครับแต่แค่มันเร็วขึ้นแค่นั้นเองบางทีช่างใหม่ๆลูกค้าบอกเอาข้างบนบางๆก็คือซอยยับมาเลยแต่ข้างในยังหนาอยู่นะข้างในหนาอยู่ใช่ครับใช่ครับบางครั้งงับ 100% เลยไหมครับนัทพลงับ 100% เลยงับ 100% เรางับตามหน้าฟันกรรไกรครับแบบพอเรางับไปใช่ไหมทีนึงก็อยู่ที่ว่าเกณฑ์กรรไกรของแต่ละตัวว่าให้เปอร์เซ็นต์ออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับผมบางตัว 15% 20% 25% โดยส่วนมากกันไกลพื้นฐานจะเป็นประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับใช่ครับ35นี่ก็คือหนักมากแล้ว35นี่คือหนักมากแล้วถ้าสมมุติเรามีกันไกล 15% เราเบิ้ลไป2ทีอ่ะเรียบร้อยครับเราก็ตัดออกไป 30% นั่นเองนับเปอร์เซ็นต์ตามครั้งที่ตัดด้วยนะครับแล้วก็ต้องรู้จักเปอร์เซ็นต์ของกันไกลนะครับใช่ใช่ 25% 4ครั้งก็100
แล้วก็เหมือนเกณฑ์ด้านนี้เนี่ยจะยาปล่อยข้างนึงนะครับใช่ครับจะมีความหนามากกว่าวิธีการที่จะจับช่อผมมาประมาณลึกกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของช่อผมที่จับมาแล้วก็ใช้กรรไกรฟันปลาสับบริเวณผมที่อยู่หลังนิ้วนะครับใช้กรรไกรมือข้างไหนครับมือซ้ายตอนนี้นะใช้กรรไกรที่ใช้อยู่เป็นกรรไกรสำหรับคนมือขวาครับแต่ตอนนี้ไนท์เป็นช่างมือซ้ายครับมันสามารถนำมาใช้กันได้ครับประยุกต์ใช้ได้เลยก็กลายเป็นรีเวิร์สไหมจริงๆก็กลายเป็นรีเวิร์สได้เป็นในตัวนะครับแต่ถ้าอยากจะดูรีซ้ำกดเข้าแอดไลน์บับเบิ้ลนะครับโอ้โหคะแนนกดเข้าไปในไลน์แล้วก็มุมล่างขวาเลยฮะยูทูบเราไปย้อนดูนี่คุณจำได้ขนาดนี้เลยนะครับผม FC ครับศึกษามาดีครับครับผม FC ก็ดีใจแต่ถ้าดีใจกว่านั้นก็ต้อง CF นะครับมาชอบผมด้านบนก็จะดึงมาประมาณหน้าอกครับหน้าลูกค้าครับหน้าอกตัวช่างตัดผมครับผมว่ายาวไม่ถึงถ้ามันถึงหน้าอกนี่มันต้องเล่นแบบนี้มี FC from Burma มิงกาลาบาครับบาร์เบอร์โอเคเรียบร้อยครับวันนี้ไนก็จะซอยเนื้อผมเรื่องไกลฟันปลาอย่างเดียวแล้วกันเพราะได้จัดการไปเยอะแล้วแล้วก็ด้วยการอ่านเนื้อผมวันนี้เราสนอยู่ครับถึงเราไม่ได้จัดการในทางเนื้อตรงไปแต่ถ้าถึงเราใช้กรรไกรปกติในการซอยก็อีกจะทำให้ผมดูบางแล้วก็ดูเป็นริ้วขึ้นริ้วมากเกินไปครับสวยเลยเนี่ยขออนุญาตนะครับนะดูเท็กเจอร์งดงามนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ตัวซีซอสเปรย์ครับจากตัวโรเมนครับเพิ่มเท็กเจอร์และยกคนผมนิดนึงครับให้ผมมันดูฟูขึ้นหน่อยครับตอนนี้ผมมันบางแล้วอยากให้มันดูฟูขึ้นเล็กน้อยก็อย่าลืมขยับนะครับก่อนที่จะใช้งานด้วยจะมีลูกแก้วอยู่คุณวีระสวัสดีนะครับคุณเป้บอกข้างหลังสวยมากเลยครับขอบคุณครับตอนนี้น้องไนท์ก็ใช้ลมเย็นนะครับหลังจากที่ได้ลงซีซอลสเปรย์นะครับก็ใกล้จะเสร็จขั้นตอนในการตัดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการปลอกผมคือเพื่อที่จะสไตลิ่งเส้นผมการเป่าผมการเซตผมนะครับก็จะทำให้เราได้เห็นแท็กเจอร์นะครับคือถ้าเราซอยดีเราก็จะสามารถโชว์เท็กเจอร์ได้จากขั้นตอนในหลังจากที่เราได้เซตผมนะครับแต่เกิดถ้าทรงผมที่เราซอยดีแล้วเนี่ยไม่เซตผมก็เข้าทรงเลยนะครับตรงไหนนะใช่ครับวันนี้เราใช้เป็นแว็กซ์นะครับนี่จากทางบาร์เบอร์เบนตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้บ่อยมากๆเลย มีเนื้อค่อนข้างแน่นใช้กินใช้ทาสิครับบนหน้าขนมปังในกินบนขาเนี่ยโอเคในประมาณสกู๊ปสกู๊ปประมาณนี้นะครับใช่แล้วทรงนี้เลยค่อนข้างมีความนี่คุณสกุลนักโทษบอกว่าสุดยอดมากๆค่ะอาจารย์วันนี้ก็พูดอาจารย์มาตลอดเลยนะครับมันก็จะเหี่ยวเบ
ก็พยายามวอร์มให้ละลายทั่วมือนะครับพยายามอย่าให้เป็นเม็ดเศษผมเอ้ยเป็นเม็ดอยู่ที่ฝ่ามือนะครับเพราะว่าเวลาเราลงเนื้อแว็กซ์บนเส้นผมของลูกค้าก็จะเป็นก้อนเหมือนคล้ายๆเหมือนแบบติดหมักฝรั่งใช่ครับถ้าเราจะไปละลายบนเส้นผมก็ตรงนั้นก็จะยากแล้วนะครับก็เกลี่ยให้ทั่วศีรษะนะครับเส้นผมส่วนที่เราอยากจะต้องการเซฟเลยคุณวิลาบอกว่าสวยครับก็น้องไนท์ก็จะใช้แว็กซ์ในการไดเข้าไปที่เอ้ยดันเข้าที่โคนผมนะครับเพื่อที่จะทำให้ดูมีความเป็นกระบังเพิ่มขึ้นใช่ครับเราสามารถแบบยกโคนผมด้วยการใช้ตัวแว็กซ์ได้เลยด้วยการดันเข้าไปที่ช่วงโคนผมน่าจะเป็นต่างชาตินะ Hairstyle is beautiful and so cool Thank you for comment นะครับสำเนียงไทยมากเลย Thank you for comment ไทยใต้ด้วยนะนี่เราก็มาใช้ที่ตัวนี้ก็เป็นตัววีเซตผมนะครับโหมาวีอลังการมากมันอันใหญ่ไงพี่หินใหญ่สีอะไรสีเขียวแหลมๆไม่ต้องสีเขียววีตัวนี้มีจำหน่ายนะครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์บาร์เบอร์เบนไปได้นะครับนี่วันนี้การตัดตรงตามปกนะครับเดี๋ยวเหมือนซื้อของใน Lazada อีกนะของไม่ตรงปกปกสั่งสเก็ตบอร์ดได้ฟิงเกิลบอร์ดสเก็ตนิ้วมาเฮ้ยตัดสวยมากแต่สวยมากนี่สวยนี่สวยอันนี้ยืนดูอย่างเดียวเลยไม่ได้พูดเลยเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะครับไฮไนท์หมุนนี่นี่ทนายเล่นหมุนตัวนี่ฮาเลยนะเมื่อกี้เล่นบ่อยมากเลยเล่นเหมือนเนาะแวบแล้วก็นี่ก็เป็นมุมตาม reference ของเรานะครับอันนี้เลยได้น้องนายหมุนก็อีกนึงก็ได้โอเคนี่โอเคสวยเลยครับผมเรียบร้อยครับก็เป็นทรงแสบสไตล์ฮารี่นะครับก็ครับผมนำเสนอในมุมมองของพวกเราแต่เราทำตามเรฟเฟอเรนซ์ที่อาร์ดี้ให้มาแน่นอนครับคุณสกุลบอกว่าเหมือนพระเอกเกาหลีเลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับโอเคนี่ก็ชมมาชมแบบไม่ได้ชมเราแบบของเราตอนหลังตัดในแบบของเรายังไม่ได้เห็นผลงานตัวเองนะครับแต่ในแบบก็จะอันนี้ฟังเสียงคนชมว่าสวยน่าจะเป็นความภูมิใจก็แสดงแล้วทุกคนจะมาตัดก็จะไม่ได้เห็นแต่เรื่อยๆฟังไลฟ์ทุกครั้งตลอดนะครับก็ฝากทุกคนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมไม่ว่าจะชั่วคราวหรือจนจบนะครับอังคารหน้าจะเป็นใครไม่ใช่สิไม่ต้องแน่นอนจะเป็นตัวอะไรตัวอะไรอังคารหน้าก็จะกลับมาไลฟ์นะครับก็สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของไหนใช่ครับครับผมก็เป็นนะครับไลฟ์สองสัปดาห์ติดก็ดีครับดีนะครับสนุกครับพี่ตั้มใช่ให้กลับไปเจอทุกคนด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามขอบคุณที่สนับสนุนนะครับกับทาง Marvel Ben Homemade Official นะครับยังไงก็ฝากทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ใครก็ประสบปัญหาเรื่องโควิดใครก็ขอให้ผ่านไปไวแล้วก็ขอให้ลูกค้าสนับสนุนทุกร้านเยอะๆๆนะครับก็
สัปดาห์นี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ครับก็เลยเวลาไปเยอะแล้วเวลาไปเยอะแล้วนะครับวันนี้ฝันดีนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ